สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงคนจริงด่าคนแซงคิวรอตรวจโควิดในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยอดผู้ป่วยแตะ 20,000 ต่อวันทำให้สถานที่ตรวจหาเชื้อที่รัฐบาลจัดให้คิวตรวจแน่นเต็มไปหมดถ้าต้องการได้คิวตรวจในวันนั้นทางที่ดีที่สุดคือการต้องมาต่อคิวตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง 3:00 น. 4:00 น.เพื่อรับคิวแรกๆล่าสุดวันที่5สิงหาคม2564ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างมีการแชร์คลิปการต่อคิวรอตรวจโควิด-19 ฟรีณจุดตรวจสะพานพระราม8ที่กำลังเป็นดราม่าโด่งดังเมื่อประชาชนหลายคนมาจองคิวตั้งแต่ 4:00 น.หวังว่าจะได้รับคิวตรวจโดยเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อฟ้าสางก็มีคนเห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ได้คิวหน้าสุดกลับให้คนอื่นเข้ามาแซงคิวตรวจดื้อด้วยเหตุนี้ทำให้ชายเสื้อแดงที่นั่งรอคิวอยู่ด้านหลังถึงกับเดือดดานทนไม่ไหวตะโกนด้วยความดุดันว่าคุณพาคนอื่นเข้ามานะคุณอย่านะอย่าทำหน้าเกลียดคุณจะเข้ามาคุณมานั่งคุณอย่าเอาคนอื่นเข้ามาคุณควรเกรงใจคนอื่นข้างหลังด้วยหลายรอบแล้วนอกจากนี้ชายเสื้อแดงยังระบุอีกว่าเขามารอตั้งแต่ 4:00 น.พร้อมกับวินมอเตอร์ไซค์คนดังกล่าวจริงแต่ระหว่างที่รอคิววินมอเตอร์ไซค์คนนี้ก็พาคนเข้ามาแทรกเรื่อยๆจนทำให้คิวไม่ขยับเลยซึ่งคนอื่นที่นั่งรอคิวก็มีท่าทีที่เห็นด้วยแต่ไม่ได้พูดอะไรดุดันแบบชายเสื้อแดงและผลจากการด่าครั้งนี้ทำให้คนไม่กล้าแซงคิวอีกด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจคนด่าบอกว่าต้องทำแบบนี้ด่าให้กระเจิงอย่าไปยอมส่วนการกระทำของวินมอเตอร์ไซค์ทำแบบนี้เข้าข่ายกินหัวคิวหรือไม่และขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการคนที่หากินแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ